วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูไก่สับผัดแขนงกะหล่ำใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟต้มพอร้อนใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนำแขนงกะหล่ำลงลวกพอสุกตักขึ้นแช่ในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ลงผัดจนสุกตามด้วยแขนงกะหล่ำลวกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดใช้ไฟแรงจนสุกตักใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ